ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับโควิด -19 นะคะในช่วงเวลานี้ที่ได้เห็นการระบาดของโควิด -19 ในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทั่วประเทศนะคะทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็ต้องปรับเป็นออนไลน์แต่อุปสรรคก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าในหลายๆพื้นที่การเชื่อมต่อกับสัญญาณหรือว่าอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมเกิดขึ้นทำให้ได้เห็นภาพสถานการณ์เหล่านี้ค่ะสามารถแยกตัวประกอบของจำนวนนักที่จะมาร่วมให้ความรู้ 5-6 คนรุมโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเป็นสภาพที่เกิดขึ้นของไอเรนและเพื่อนๆชั้นป .6 โรงเรียนวัดป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่ไอเรนต้องไปรวมกลุ่มกับเพื่อนในแคมป์แรงงานก่อสร้างที่พ่อและแม่ทำงานเพื่อหวังพึ่งสมาร์ทโฟนของเพื่อนใช้เรียนหนังสือแล้วแตกต่างกับที่เราเรียนในห้องอย่างไรก็ถ้าเราเรียนในห้องก็ครูสอนแล้วก็เข้าใจเราไม่ต้องแบบไปอยู่กับใครตรงนี้นะคะกำลังปีนป่ายบนต้นไม้เนี่ยข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ทำให้ครูบางคนสอนสดทางออนไลน์ไม่ได้จึงต้องอัดวิดีโอส่งให้พ่อแม่เด็กนำไปเปิดให้ลูกดูในภายหลังแต่ครูก็ยอมรับว่าวิธีนี้ได้ประสิทธิผลทางการศึกษาไม่ถึง50%เด็กจำนวนไม่น้อยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแม้มีโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีเงินจะซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตครูจึงจำเป็นต้องไปหาเด็กๆที่บ้านครูประจำชั้นมาครอบครัวนี้มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวแต่มีพี่น้อง3คนพวกเขาจึงต้องสลับกันใช้เรียนออนไลน์ในขณะที่ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละ200 บาทแต่บางวันก็ไม่เห็นได้เข้าเลยเพราะอะไรคะนะเน็ตไม่มีเน็ตไม่ดีอ๋อสมัครเน็ตเป็นรายวันเหรอคะค่ะบางวันไม่ได้สมัครเน็ตก็จะเข้าเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะหัวงอกคือละงอกเงียบๆบางครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์และค่าอินเทอร์เน็ตแต่การที่ลูกอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปก็กังวลเรื่องติดเกมไม่ได้ให้ความสนใจกับการเรียนออนไลน์เท่าที่ควรพ่อแม่จึงตัดสินใจส่งลูกไปบวชเณรเพื่อให้เรียนรู้วิชาชีวิตมากขึ้นเขาก็ติดเกมข้าวก็ไม่ยอมกินอยู่บ้านนี้ผอมนี่เขามาอยู่นี่เขามีราศีเขาอ้วนนะลูกเนี่ยมาอยู่วัดเขาได้กินข้าวทุกตลอดเวลาแต่อยู่บ้านวันละครั้งเขาจะกินแต่ขนมกับน้ำเป๊ปซี่จากนั้นเขาก็เล่นแต่เกมไม่สนใจการเรียนได้ความรู้มากขึ้นครับได้ความรู้อะไรบ้างวิชาชีวิตวิชาวิทยาศาสตร์วิชาศิลปะครับได้สาระด้วยครับต่างกับเรียนที่โรงเรียนยังไงบ้างครับก็โรงเรียนก็จะตีครับแต่ที่นี่ก็จะไม่ตีครับบางครั้งการหาสัญญาณต้องเข้าไปอยู่กลางทุ่งกลางป่าหน่วยงานต้องเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ต้องตามหาสัญญาณเพื่อได้เรียนออนไลน์ให้ทันเพื่อนนี่เป็นเพียงตัวอย่างข้อจำกัดส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กที่ต้องเรียนออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย